herb story เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศร herb story บายอภัยภูเบศวันที่27เมษายน2566 ใกล้หมดเดือนเมษาแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่หน้าฝนดังนั้นก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะคะว่าความร้อนก็น่าจะลดลงไปบ้างแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องของการใช้การแพทย์ดั้งเดิมในโรคทางสายตาซึ่ง โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมากับความร้อนแล้วก็รังสี UV นะคะก็มีคนสนใจถามเข้ามาเยอะว่านอกเหนือจากตำรับดาวเรืองอันชันที่ทางโรงพยาบาลจ่ายให้กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยจะมีสมุนไพรอะไรที่มาใช้ในแง่ของการบำรุงดวงตาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหา เรื่องของดวงตาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ไปค้นข้อมูลมาก็พบสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของต่างประเทศนะคะเราก็มีข้อมูลการใช้ที่มีความปลอดภัยสูงก็คือตัวขมิ้นชันนั่นเองนะคะในขณะนี้ประเทศอังกฤษเนี่ยกำลังมีการพัฒนายาหยดตาจากสารสกัดขมิ้นชันนะคะซึ่งเพิ่งผ่านการศึกษา ในสัตว์ทดลองไปนะคะเขาก็พบว่าการใช้ในสัตว์ทดลองเนี่ยช่วยชะลอการสูญเสียเซลล์ประสาทในจอตานะคะที่เรียกว่าเรตินอลแกงเรียนเซลล์นะคะในเซลล์ประสาทตัวเนี้ค่ะก็จะ มีผลนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้แรงบันดาลใจที่ทำให้นักวิจัยศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาก็พบว่าในอังกฤษเนี่ยผู้ป่วยต้อหินจำนวนมากเลยนะคะที่หากได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะพัฒนาไปทำให้เกิดตาบอดได้เขาก็ไปศึกษานะคะพบว่าการที่ผู้ป่วยต้อหินเนี่ย ตาบอดก็เนื่อมาจากมีการสูญเสียเซลล์นะคะที่เรียกว่าเรตินอลแกรนเกนเซลล์เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการชะลอตั้งแต่เป็นระยะเวลาน้อยๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็นักวิจัยเนี่ยกำลังวางแผนที่จะทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไปนะคะได้ผลเป็นอย่างไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะใช้ขมิ้นชันเป็นยาหยอดตาก็ คงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะการศึกษาของคมิ้นชันในเรื่องเกี่ยวกับตาเนี่ยส่วนใหญ่จะยังอยู่ในระดับเซลล์นะคะระดับสัตว์ทดลองแต่ก็มีพอสมควรเลยนะคะที่มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะข้ออ่อนของตัวสารสกัดคมิ้นชันเนี่ยก็คือ การละลายน้ำแล้วก็การดูดซึมได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการไปพัฒนารูปแบบนะคะของผลิตภัณฑ์ให้ละลายน้ำได้ดีขึ้นนะคะการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำในคนนะคะเป็นการศึกษาในผู้ป่วยที่มีจอตาบวมนะคะสาเหตุสำคัญของจอตาบวมก็เกิดจากเบาหวานขึ้นตานั่นเองนะคะมีการศึกษาทั้ง ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันใช้เดียเด่ยวๆนะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยพบว่าในกรณีที่ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะจะช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็ช่วยลดภาวะของจอตาบวมนะคะได้ดีในกรณีที่ใช้เดี่ยวเนี่ย ะะก็อาจจะไม่ได้ผล100%เซนะคะพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ74%เนี่ยที่มีอาการจอตาบวมลดลงแล้วก็การมองเห็นดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการศึกษานะคะใน ผู้ป่วยนะคะเป็นการศึกษาย้อนหลังกลับไปดูว่าผู้ป่วยที่ใช้ผลิตพัณฑ์ขมิ้นชันนะคะมะีพยาธิสภาพของโรคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็พบว่าทั้งในผู้ป่วยที่ได้ขมิ้นชันและไม่ได้เนี่ยนะคะพยาธิสภาพของโรคเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะคือ ตรงความหนาของจุดภาพชัดที่จอตาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำแนะนำณปัจจุบันก็คือว่าการใช้คามินชันเนี่ยคงต้องใช้เสริมร่วมกับการรักษามาตรฐานนะคะนอกเหนือจากจอตาแล้วเนี่ยการศึกษาวิจัยเนี่ยก็มุ่งไปนะคะศึกษาถึงประโยชน์ของขมินชันว่ามีประโยชน์กับดวงตาส่วนไหนนะคะก็พบว่ามีประโยชน์กับ ดวงตาส่วนหน้านะคะหรือที่เราที่เป็นส่วนที่ตั้งแต่กระจกตาไปจนถึงม่านตานะคะเป็นส่วนแรกของลูกตาที่รับแสงแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะคะอัยุวะส่วนหน้าเนี่ยจะมีผลอย่างยิ่งต่อการมองเห็นนะคะ แล้วก็ในกลุ่มโรคที่เราเจอได้บ่อยที่เกิดกับตาส่วนหน้าเนี่ยนะคะก็มีทั้งภาวะตาแห้งตาแดงม่านตาอักเสบต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับกระจกตาด้วยนะคะการศึกษาของคอมินชันก็พบว่ามีธิ์ที่หลากหลายออกธิ์แบบองรวมนะคะทั้งการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบยับยั้งการผลิตสารที่เรียกว่าไซโตไคน์นะคะ เป็นสารที่ทำให้เกิดการอักเสบหลากหลายชนิดลดความเข้มข้นนะคะของน้ำตาทำให้น้ำตาเนี่ยสามารถไหลออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดวงตาต้านการแพ้ปกป้องเยื่อบุตาแล้วก็สมานแผลที่กระจกตาต้านความชราของเซลล์แล้วก็ทำให้เซลล์ที่เติบโตผิดปกติเนี่ยทำลายตัวเองแล้วก็หยุดการเติบโตได้นะคะ ซึ่งค,คุณผู้ฟางพิจารณาหลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่เนี่ย อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยสนใจนะคะที่จะนำขมิ้นชันมาใช้ในการรักษาแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของการนำมาใช้ในการรักษานะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ยินไปแล้วว่ารูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยเป็นการพัฒนารูปแบบให้มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของการเพิ่มการดูดซึมหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นรูปแบบของยาหยดตานะคะเพราะฉะนั้นซึ่งบ้านเรา ไม่มีรูปแบบนี้แต่ว่าหากเราจะมองในแง่ของการบำรุงสุขภาพดวงตานะคะก็มีงานศึกษาวิจัยอยู่บ้างนะคะว่าตัวขมิ้นชันซึ่งเป็นสารสีเหลืองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะไปสะสมที่บริเวณดวงตาแล้วก็ไปช่วยในคุณสมบัติในเรื่องของการกรองแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาได้นะคะก็แบบไปช่วยในแง่ของการ เสริมนะคะสมรรถภาพการทำงานของดวงตาด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะตัวขมิ้นชันเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยว่าการกินขมิ้นชันเนี่ยขณะสูง6-8กรัมต่อวันเนี่ยต่อเนื่องกัน3เดือนก็มีความปลอดภัยสูงนะคะหรือแม้กระทั่งรูปแบบที่พัฒนาให้ดูดซึมดีขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาในผู้ป่วยที่จอตาบวมเป็นระยะเวลา12เดือนก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ถ้าคุณผู้ฟังจะเลือกใช้ตัวขมิ้นชันนะคะในการเสริมสุขภาพของดวงตาเนี่ยก็อาจจะทําได้นะคะโดยการผสมกับนมหรือโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มการดูดซึมของสารเคอร์คูมินนะคะหรือจะใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมก็มาจะนําขมิ้นชันเนี่ยนะคะมาต้มกับ น้ำมะขามแล้วก็ใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มการดูดซึมนะคะแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลตนดเล็กน้อยนะคะเพื่อแต่งรสก็สามารถทำได้นะคะส่วนขนาดการกิน ในแง่ของการบำรุงสุขภาพที่มีการศึกษาวิจัยมาก,ก็อยู่ที่วันละ500-2,000ถึงมิลิกรัมต่อวันนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กินคมิ้นชันอยู่แล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะคะหรือมีนวัตกรรมการทำให้คมิ้นชันกินได้อร่อยนะคะอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังบ้างได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะอภัยภูเบศพ d c a s แคสต์แชร์ริงเดอะออเบิรเฮอริเทจ